ก็ครั้งนี้นะคะวันก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็จะพาทุกคนมารู้จักกับที่พักแนวธรรมชาติอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนค่ะที่นี่นะคะก็คือบ้านไร่เกษมสุขฟาร์มค่ะและบ้านที่วันพักนะคะก็จะมีชื่อว่า Chimney House Cabinet ค่ะจะเป็นบ้านพักหลังสีขาวสุดคิ้วนะคะภายในก็จะตกแต่งเป็นแนวแคมป์กาวค่ะก็จะมีอุปกรณ์แคมป์แล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้แคมป์ให้เราได้นั่งเหมือนจำลองแคมป์ไว้ในบ้านเลยนะคะเป็นแบบส่วนตัวเลยค่ะมีห้องน้ำด้วยนะคะเป็นแบบโอเพนดอร์นะคะแต่มีรั้วให้มีกำแพงให้แต่ไม่มีหลังคานะคะส่วนมื้อเย็นของเราก็จะเป็นการทานอาหารแบบชาวบ้านเลยนะคะโดยคุณยุ้ยที่เป็นเจ้าของและผู้ช่วยของเขาค่ะฝีมือการทำอาหารของเขานี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะเมนูอาหารเย็นของเราก็จะมีเป็นพวกน้ำพริกผักนะคะผักบุ้งกุ้งเผาที่ได้ทานกุ้งเผาที่นี่ด้วยเพราะว่าคนแถวนี้เขาเลี้ยงกุ้งกันค่ะแล้วก็ยังมีไก่ทอดนะคะโอ้โหยังมีเป็นเมนูแบบพื้นบ้านเลยค่ะต่อด้วยน้ำสมุนไพรอย่างน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำอัญชันนี่ทานแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะส่วนก็ช่วงเย็นก็เดินเล่นถ่ายรูปกันนิดหน่อยก็เข้านอนกันตามปกติเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ตกดึกมาก็เงียบสงบเลยค่ะก็สำหรับในช่วงเช้านะคะตื่นนอนมานะคะก็จะมีให้เราได้มาตักบาตรริมแม่น้ำท่าจีนกันค่ะโดยจะมีพระท่านนะคะที่พายเรือเข้ามาให้เราได้ใส่บาตรกันเลยค่ะก็จะเป็นภาพที่แบบประทับใจมากๆแล้วก็หาดูที่ไหนได้ยากมากเลยนะคะแบบนี้ตื่นมาอากาศดีๆนะคะเราก็มาทานกาแฟกันก่อนเลยค่ะกาแฟที่นี่ก็จะเป็นแบบชีกซองชงดื่มนะคะส่วนอาหารเช้าของเราก็จะเริ่มต้นที่7โมงเช้าค่ะก็จะเป็นเมนูแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือต้มเลือดหมูค่ะซึ่งแบบหืมไม่ได้ทานอาหารเช้าแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะเป็นต้มเลือดหมูแล้วเสิร์ฟคู่กับขนมไทยค่ะแล้วก็น้ำสมุนไพรไทยอย่างน้ำเก๊กฮวยกระเจี๊ยบแล้วก็อัญชันค่ะนี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมของการเข้าพักที่นี่นะคะก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกันมาพักผ่อนจริงๆค่ะถือว่าเป็นการมารีเฟรชตัวเองครั้งหนึ่งนะคะที่นครปฐมใกล้กรุงเทพค่ะ